รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวันสนุนโดยผลิตภัณฑ์ผลไม้ฟรุตเบรดและน้ำเชื่อมแต่งกลิ่นตรานีเจอร์เทสก๋วยจั๊บเย็นตาโฟก็คือเย็นตาโฟนั่นแหละคุณผู้ชมแต่เส้นของอาจารย์นิสักเป็นก๋วยจั๊บแต่ใส่เย็นตาโฟแขกรับเชิญของอาจารย์นะคะเป็นนักร้องหนุ่มเกาหลีค่ะสูงโป่งขาวจมูกโด่งนะคะนี่เป็นเกาหลีเหนือนะครับ สวัสดีค่ะคุณผู้ชมค่ะเราพบกันอีกแล้วนะคะกับรายการเต็มปากเต็มคำเป็นประจำทุกวันศุกร์นะคุณผู้ชมเวลาบ่าย 3:20 ทาง Workpoint ช่อง23วันนี้อาจารย์นิสักมีอาหารอร่อยมาฝากคุณผู้ชมอร่อยได้อิ่มได้ในชามเดียวนั่นก็คือก๋วยจั๊บเย็นตาโฟคุณผู้ชมคะอาจารย์นิสักไม่ได้พูดอะไรผิดนะก๋วยจั๊บเย็นตาโฟไม่ได้ทำสองอย่างทำอย่างเดียวกันก็คือเย็นตาโฟนั่นแหละคุณผู้ชมแต่เส้นของอาจารย์นิสักไม่ใช่เส้นใหญ่แล้วก็ไม่ใช่บะหมี่แล้วก็ไม่ใช่วุ้นเส้นคุณผู้ชมแต่วันนี้เป็นก๋วยจั๊บแต่ใส่เย็นตาโฟเริ่มต้นคุณผู้ชมเจ้าขาเราก็ต้มน้ำก่อนอันนี้สำหรับการทำเส้นก๋วยจั๊บก็ยังมีเทคนิคเลยนะคุณผู้ชมเดี๋ยววันนี้เดี๋ยวจะบอกคุณผู้ชมหมดเลยว่าก๋วยจั๊บร้านดำเขาทำยังไงทำไมเขาถึงได้โอ้แค่เส้นอะเขาอย่างอร่อยอร่อยเลยคุณผู้ชมเราต้มน้ำก่อนนะคะรอสักครู่ค่ะคุณผู้ชมคะน้ำเริ่มจะร้อนแล้วนะคะเราก็ใส่เกลือป่นลงไปในน้ำนิดเดียวนะคุณผู้ชมก๋วยจั๊บเนี่ยถ้ามีเกลือนิดหนึ่งนะคุณผู้ชมมันจะทำให้แบบมันขึ้นเยอะและเส้นก๋วยจั๊บก็จะไม่กระด้างไม่ดูแห้งๆนะคะเรียนขอใส่น้ำมันพืชลงไปในก๋วยจั๊บนิดนึงในน้ำต้มนะคะเห็นไหมคุณผู้ชมน้ำเริ่มจะเดือดแล้วเราซื้อก๋วยจั๊บมาแบบนี้เราก็ต้องมาแกะออกนะคุณผู้ชมนะแน่ใจว่าไม่เกาะกันเป็นก้อนๆแล้วก็ค่อยๆใส่ลงไปค่ะบางคนต้มอย่างนี้ยังทำไม่ได้นะคะคุณผู้ชมเพราะไม่เข้าใจโยนไปทั้งลูกมันก็ไม่สุกข้างในค่ะคุณผู้ชมค่ะเพราะเส้นก๋วยเตี๋ยวเนี่ยเขาไปทำให้มันแห้งๆมาก่อนเวลาต้มน้ำมันก็จะงอเป็นหลอดนะคะคุณผู้ชมแต่เราต้องคลีนะคะคลีเดี๋ยวนี้ก็ยืนนับไปเรื่อยได้เบอร์อะไรก็จำไว้นะคะใส่ลงไปคุณผู้ชมคะเนี่ยโปรยไปเรื่อยยังไม่ต้องทำอะไรกับมันเลยพอเสร็จเรียบร้อยก็ใช้ทัพพีคนเนี่ยคุณผู้ชมยิ่งใหญ่คุณผู้ชมลงมาดูสิคะคุณผู้ชมเจ้าขาเป็นหลอดแล้วเห็นไหมคะเมื่อกี้เดี๋ยวใส่ไปเป็นแผ่นๆนะคะมันเป็นหลอดละต้มไปสักครู่หนึ่งเราจะต้องต้มให้สุกแต่บางคนก็บอกว่าชอบแบบหนึบๆแบบไม่ต้องเละแต่สำหรับเราชอบแบบสุกจริงอันนี้เริ่มจะสุกแล้วทำก๋วยจั๊บแบบตัวก๋วยจั๊บเป็นน้ำข้นแต่น้ำแกงเย็นตาโฟเนี่ยเป็นน้ำใสเพราะฉะนั้นก็ใช้แป้งข้าวเจ้าเนี่ยใส่ลงไปนิดหน่อยเนี่ยค่อยๆคนพรึบพรึบนะคะอย่าใส่ทีละเยอะประเดี๋ยวจะเป็นลูกขึ้นมาเลยนี่เอาละใส่ไปเห็นไหมคุณผู้ชมเริ่มจะจับตัวละเนี่ยสูตรของเราเป็นแบบนี้คุณผู้ชมเนี่ยได้น้ำข้นๆแล้วนะคุณผู้ชมนะแป้งข้าวเจ้าใส่ไปหน่อยนึงแต่ต้องให้แป้งสุกนะคุณผู้ชมคะพอแป้งสุกอุ้ยไอลมจนเดียนหาที่ปิดเตาไม่เจอคุณผู้ชมคะเดียนก็เตรียมเลยค่ะชามตอนนี้ก๋วยจั๊บยังพอตักได้นะคะประเดี๋ยวถ้าสุกมากกว่านี้ล่ะจะตักลำบากนิดนึงเห็นไหมคุณผู้ชมน้ำข้นๆเห็นไหมคะตักใส่ไว้ที่ก้นชาม
เราไม่หนักเส้นนะคะคุณผู้ชมเราก็ทำไม่เยอะมากอุ้ยชามนี้กินเข้าไปก็อิ่มไปถึงวันพรุ่งนี้นะคะคุณผู้ชมใส่เรียบร้อยแล้วค่ะเรามาทำน้ำเย็นตาโฟกันนะคะเย็นตาโฟเนี่ยเป็นน้ำซุปที่ต้องใช้เยอะมากคือกระเทียมเจียวต้องเคี่ยวจนกระทั่งมันหอมจริงๆนะคุณผู้ชมติดโบหน่อยค่ะเย็นตาโฟผูกโบค่ะช่วง Crispy and Healthy กรอบอร่อยได้สุขภาพจากโกกิวันนี้เราจะมาทำเมนูเค้กช็อกโกแลตแครอทหน้าคาราเมลใส่แป้งสำเร็จรูปสำหรับทำเค้กช็อกโกแลตตราโกกิไข่ไก่น้ำมันพืชและน้ำลงในภาชนะคนผสมให้เข้ากันใส่แครอทขูดเป็นเส้นคนให้เข้ากันตักใส่ภาชนะที่สามารถนำเข้าไมโครเวฟได้นำเข้าไมโครเวฟ2นาทีแล้วนำออกมาพักไว้ใส่เนยสดชนิดเค็มและน้ำตาลทรายแดงลงในภาชนะนำขึ้นตั้งไฟโดยใช้ไฟปานกลางเติมนมข้นจืดเคี่ยวจนส่วนผสมเดือดจากนั้นใส่แป้งสาลีอเนกประสงค์คนให้เข้ากันแล้วปิดไฟนำส่วนผสมคาราเมลที่ได้ราดบนเค้กช็อกโกแลตที่เตรียมไว้เกลี่ยให้เรียบตกแต่งด้วยอัลมอนด์สับหยาบนำเข้าแช่เย็นจนทรงตัวดีพร้อมเสิร์ฟแล้วค่ะกับเมนูเค้กช็อกโกแลตแครอทหน้าคาราเมล